ู้จักแล้วถ้าบอกว่าอนุสาวรีย์หลักสี่นะครับไม่รู้จักเลยไม่ทราบเหมือนกันครับเคยคุ้นชื่อไหมครับอนุสาวรีย์ปากกบฏไม่เคยเลยครับนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์วิเคราะห์ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้จักอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญน้อยลงเกิดจากการที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมพยายามลบเลือนประวัติศาสตร์ในสมัยคณะราษฎรเพื่อรื้อฟื้นอำนาจเก่ากลับขึ้นมาอีกครั้งผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยไม่รับรู้ถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้ไม่รู้จักคณะราษฎรไม่รู้จักอนุสาวรีย์ปราบกบฏพิทักษ์รัฐธรรมนูญอีกแล้วรู้จักก็เป็นเพียงอนุสาวรีย์หลักสี่ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกมากที่สุดในโลกอันนึงก็คือว่าบ่งบอกสถานที่ว่าอยู่ที่หลักสี่แต่ไม่บอกเหตุการณ์สำคัญนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะลบความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2476ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชนำโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนำกองกำลังทหารราบเข้ามายึดอำนาจคืนจากรัฐบาลคณะราษฎรเนื่องจากไม่พอใจการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยการทำสงครามกลางเมืองในครั้งนั้นแม้รัฐบาลคณะราษฎรจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ทำให้ทหารและตำรวจฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตไป17นายจึงมีการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งการนำศพแห่บนรถถังรอบเมืองการจัดพิธีเผาศพที่ท้องสนามหลวงและการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติโดยจารึกชื่อของทหารและตำรวจเหล่านั้นไว้ทางด้านหน้าของอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยรูปทรงสมัยใหม่ครั้งแรกใช้พานรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์ที่นี้เป็นอนุสาวรีย์ถาวรวัตถุที่เป็นชิ้นแรกที่สร้างขึ้นเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือทางใต้ของอนุสาวรีย์เนี่ยจะมีรูปปั้นที่เป็นถ้าไปสังเกตดูจะเห็นเป็นรูปชาวนานะฮะเป็นพ่อแม่ลูกถือเขียวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยผมคิดว่าอนุสาวรีย์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นแรกเลยที่ประชาชนคนธรรมดาสามารถจะมีที่ทางในทางศิลปะที่เผยแพร่สู่สาธารณะในอนุสาวรีย์สาธารณะแต่ก่อนนี้จะไม่มีรูปประชาชนธรรมดาที่จะถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษหรือมีความสำคัญขนาดใหญ่จนมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์เดี่ยวๆเฉพาะแบบนี้แม้โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามวงเวียนหลักสี่จะเคยถูกคัดค้านจากนักประวัติศาสตร์เพราะทำให้บทบังทัศนียภาพของอนุสาวรีย์จนยุติการก่อสร้างไประยะหนึ่งแต่ปัจจุบันโครงการนี้กำลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสัญญาจ้างปลายปีนี้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างย้ำว่าหลังจากสร้างสะพานเสร็จแล้วจะรื้อถอนอนุสาวรีย์มาตั้งบนแท่นปูนแห่งนี้เพื่อให้เกิดความสง่างามมากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่โดยรอบจะปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาชนการบิดเบือนประวัติศาสตร์ในสมัยคณะราษฎรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490หลังคณะราษฎรหมดอำนาจทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของคณะราษฎรน้อยลงจนนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงมากมายในปัจจุบันรวมถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งนี้ด้วยวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน